พาทิโอพระราม9พัฒนาการโลเคชั่นของโครงการสามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเลยนะคะหลักๆคือซอยพัฒนาการ32และ38แล้วก็ยังมีทางลัดไปออกซอยศรีนครินทร์24และอ่อนนุช39ได้อีกด้วยถ้าจะว่ากันไปแล้วส่วนพัฒนาการถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขตศูนย์กลางเมืองมากๆเลยล่ะค่ะเพราะเป็นถนนที่เชื่อมต่อตรงกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตรงแยกคลองตันนั่นเองถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าสุขุมวิท71เลี้ยวขวาก็ไปถนนรามคำแหงและพระราม9ระยะห่างจากคลองตันไปเอกมัยสัก1กิโลเมตรเท่านั้นเองถัดไปก็ทองหล่อพร้อมพงษ์และอโศกถ้าเห็นรถติดเหลือเกินก็มีทางด่วนฉลองรัฐมาเป็นตัวช่วยด้วยนะจากปากซอยพัฒนาการ32ไปจนถึงจุดขึ้นลงก็ไม่ถึง2กิโลเมตรหรืออยากเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าก็มีสถานีแอร์พอร์ตลิงก์อยู่ในย่านใกล้เคียงถึง2สถานีสถานีรามคำแหงอยู่ใกล้แยกคลองตันส่วนสถานีหัวหมากอยู่ใกล้แยกศรีนครินทร์ในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงสร้างเสร็จในปี2564และสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีสร้างเสร็จปี2566โลเคชั่นครบเครื่องทั้งความใกล้ใจกลางเมืองทางด่วนรถไฟฟ้ารองรับครบก็ไปดูเลยแล้วกันว่าพาทิโอพระราม9พัฒนาการเขาน่าอยู่ขนาดไหนวันนี้คุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณเนี่ยลบทุกอย่างเมมโมรี่อะไรที่มันอยู่ในหัวเกี่ยวเรื่องความเป็นทาวน์โฮมของคุณเนี่ยให้ลบให้หมดเลยครับเพราะวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะเปลี่ยนทัศนคติของคุณในการมองทาวน์โฮมให้เป็นรูปแบบใหม่เพราะที่นี่เขาสุดยอดจริงครับเขาเป็นรูปแบบดูเพล็กซ์ทาวน์โฮมที่มีความลักชัวรี่ได้ทั้งความเป็นส่วนตัวและการเดินทางอย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวครับเอ้าไม่เชื่ออย่าล้อเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันว่าสิ่งที่ผมพูดมานั้นจริงแค่ไหนเพราะวันนี้ Patio พระราม9พัฒนาการจัดให้คุณแน่นอนครับนอกเหนือจากนี่ดูบ้านของเราแล้วที่สวยงามเรายังมีคลับเฮาส์ที่สวยด้วยเหมือนกันดูสิครับดูนี่เอ้าสวัสดีครับพี่สงกรานต์สวัสดีครับคุณแอนดี้ครับยินดีต้อนรับคุณแอนดี้เข้าสู่โครงการพาริโอพระราม9พัฒนาการนะครับเย้ครับก็วันนี้จะต้อนรับคุณแอนดี้นะครับเข้ามาดูตัวดูเพล็กซ์ทาวน์โฮมลักชัวรี่นะครับที่ฉีกทุกกฎของทาวน์โฮมนะครับไม่เหมือนใครและออกไปนะครับที่นี่ไม่เหมือนใครแน่นอนก็วันนี้เรากำลังเตรียมการที่จะแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่23นะครับก็ตอนนี้ทีมงานกำลังทำงานกันขมักขม้นข้างในตรงนี้จะเป็นในส่วนของคลับเฮาส์คลับเฮาส์ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมก็เกรงใจเดี๋ยวกลับวันที่23ดีกว่าไม่ควรนะไม่ควรเหรอวันนี้ให้คุณแอนดี้แกะกล่องดูก่อนจริงป่ะฮะที่นี่เลยนะครับวันนี้เลยพิเศษสำหรับโฮมไบเออร์สกายนั้นเข้าไปดูไหมดีเลยครับครับผมเยี่ยมเลยมาไหนดูสิเชิญครับคุณแอนดี้ครับขอบคุณครับครับและนี่ก็คือส่วนของพนักงานต้อนรับของเราครับสวัสดีครับสวยไหมฮะนี่นี่ก็และถ้าเราหันไปทางนี้นะครับนี่คือส่วนของอาร์เคเต็กแล้วก็อินทีเรียดีไซน์ที่กำลังทำงานกันอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมการที่จะเปิดพาริโอในวันที่23นี้ครับโอ้ยสวัสดีครับพี่ๆครับสู้ๆนะครับเต็มที่ในส่วนของข้างล่างนี้นะครับเราก็จะเตรียมพื้นที่ที่เอาไว้รองรับวันที่23กุมภานี้ที่เราจะทำการแกรนด์โอเพนนิ่งพาริโอพระราม9พัฒนาการแห่งนี้นะครับครับผมในส่วนด้านบนนะครับเราก็จะเตรียมพื้นที่เอาไว้เป็นฟิตเนสเพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของที่นี่นะครับและผมเตรียมเครื่องเล่นไว้ค่อนข้างที่จะครบดีมากครับเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้มีความสุขกับการใช้ฟิตเนสที่สมบูรณ์นะครับในส่วนด้านนอกนะครับจะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะที่จริงๆแล้วด้วยสังคมขนาดเพียงแค่74ครอบครัวเนี่ยเราเตรียมสระว่ายน้ำระบบเกลือไว้ให้เลยโอ้ดีมากและขนาดเดียวกันถ้าคุณแอนดี้มองไปข้างหลังนี้นะครับจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเราเตรียมพวกจ็อกกิ้งแทร็กเอาไว้ละนะครับแล้วก็ส่วนมีพาวิเลียนนะครับเผื่อคุณแอนดี้เนี่ยถ้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ครับปล่อยลูกไปเล่นในพาวิเลียนได้เลยสบายแล้วคุณแอนดี้วิ่งเลยวิ่งรอบเลยเซฟตี้เซฟตี้ชัวร์แน่นอนชัวร์ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้มาเปิดและแกะกล่องก่อนคนอื่นเขาเลยนะแน่นอนครับเพราะย้ำอีกทีนะ23นะครับ23กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีการแกรนด์โอเพนนิ่งของแพริโอที่นี่นะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมเขาอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยแพริโอของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนฮะครับแพริโอพระราม9พัฒนาการเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่พัฒนาการนะครับผมแนะนำให้เข้าทางพัฒนาการซอย38นะครับเป็นทางหลักแต่ถ้าคุณแอนดี้จะเข้า38แล้วไปออก32ก็ย่อมได้หรือจะออกอ่อนนุชก็ได้โอเคศรีนครินทร์ก็ได้ฮะนี่ไงการเดินทางสะดวกสบายแน่นอนแน่นอนนะครับครับอยู่ในเมืองขนาดนี้นี่ขึ้นทางหลวงก็ง่ายครับผมนะครับเข้าเมืองก็ง่ายรวดเร็วมากครับคราวนี้ครับพี่สงกรานต์ครับเรามาพูดถึงพื้นที่ดีกว่าของโครงการแพริโอของเราครับ
จริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะ private มากๆนะครับเรามีขนาดแค่ประมาณสัก8ไร่เศษเท่านั้นเองโอ้โอเคนะครับกับครอบครัวทั้งหมดแค่74ครอบครัวครับนะครับค่อนข้างที่จะผมว่า private เลยล่ะนะครับส่วนตัวเป็นอย่างยิ่งดีเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านจริงกันเลยดีกว่าครับโอเคครับงั้นเชิญครับครับผมแล้วพี่สงการครับอย่างนี้นี่ด้วยความที่เป็น74หลังเราแบ่งออกเป็นกี่แบบเราก็มีแบบบ้านทั้งหมด2แบบบ้านนะครับครับผมแบบแรกเนี่ยจะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วมีอีก1ห้องอเนกประสงค์อยู่ชั้นลอยนะครับ196ตารางเมตรแต่ว่ายังมีอีก1ความเด็ดนะครับจากพาริโอนั่นคือดูเพล็กซ์ทาวน์โฮมนะครับคุณแอนดี้ที่อยู่ข้างหน้าคุณแอนดี้นั่นแหละครับนี่ไงแปลว่าเมื่อกี้นี้ผมเลือกถูกแล้วนี่คือดูเพล็กซ์ทาวน์โฮมของพาริโอจริงใช่ครับไปดูกันเลยมั้ยครับไปดูกันเลยครับมาเชิญครับคุณแอนดี้ขอบคุณมากครับพี่สงกรานต์ครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับดูลักชัวรี่มากนี่คือฟิลลิ่งความลักชัวรี่ที่พาริโอมอบให้เลยครับก็คือวันที่23เนี่ยเราจะเปิดตัวบ้านแบบนี้นะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับและนี่คือดูเพล็กซ์ทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ใช้สอยถึง226ตารางเมตรนะคุณแอนดี้3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับและนี่คือ1ห้องอเนกประสงค์อ๋อด้านบนเนี่ยฮะด้านบนตรงนี้เลยครับคุณแอนดี้มองล่างก่อนครับนี่ห้องทำงานด้วยมีอีก1ห้องทำงานอยู่ข้างล่างก็คือเหมือนกับเป็นห้องอเนกประสงค์2ห้องเลยถูกต้องเหมือนบ้านเดียวไหมครับเหมือนบ้านเดียวเลยและนี่คือการฉีกกฎของพาริโอที่ไม่เหมือนทาวน์โฮมทั่วไปครับอันนี้คือสูงเท่าไหร่นะนี่เกือบ6เมตรครับคุณแอนดี้เกือบ6เมตรเลย 5.5 เมตรใช่ครับโอ้โหแล้วคุณแอนดี้ดูหน้าบ้านครับครับครับนี่กว้าง7เมตรครึ่งจอดรถ3คันโอ้โหนี่มันคือบ้านเดียวนะจริงๆแล้วอะฟังก์ชันมันผมว่ามันให้เกือบมากกว่าบ้านเดี่ยวใช่ไหมครับทั่วไปด้วยซ้ำไปอ่ะรวมไปถึงนี่พื้นที่สเปซด้านหน้า living room ใหญ่มากโอ้โหดูกว้างมากและถัดมานะครับก็เป็นส่วนของ dining table ครับกินข้าวแบบอุ่นเลยครับตรงนี้โอ้โหมันดูลักชัวรี่จริงครับจะมุมไหนมุมไหนนี่แค่เปิดตัวของบ้านนะใช่ได้ความลักชัวรี่ขนาดนี้แล้วนะครับครับส่วนห้องนี้โอ้โหผมว่าหายากในส่วนของทาวน์โฮมทั่วไปที่เราจะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่ทำงานเตรียมเอาไว้ข้างล่างเนาะนะครับจริงตรงนี้เป็นส่วนของพื้นที่ซักล้างนะครับแต่ว่าเนี้ยเราทำเป็นไอเดียให้ลูกค้าดูเราตอกเสาเข็มเอาไว้เทียบเท่ากับตัวบ้านเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านทั้งหมดโอเคลงเสาเข็มไปเรียบร้อยใช่ครับใช่ครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ำของชั้น1นะครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเราเชิญขึ้นดูข้างบนเลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับผมว่าเดี๋ยวเจอห้องในประสงค์แล้วคุณนี่ต้องชอบโอ้ยไอ้ยาขออนุญาตนะครับมานั่งนั่งครับโอ้ยและส่วนกระจกนี้คือเราแต่งให้ดูเป็นไอเดียใช่ไหมแต่งให้ดูเป็นไอเดียกันครับเวลาที่ลูกค้าทำเองจะได้ง่ายโอเคอันนี้คือชั้นครึ่งใช่ครับผมขึ้นไปดูต่อดีกว่ามีมาสเตอร์เบดมาแล้วคุณแอนดี้จะตะลึงกับความใหญ่ของมันอย่างนั้นเลยฮะครับอ่ะมาถึงหน้าคุณแอนดี้เชิญเลยครับไหนดูสิโหเป็นยังไงบ้างครับคุณแอนดี้ผมพูดได้คำเดียวว้าวว้าวพูดเหมือนกันเลยโอ้โหยิ่งมันดูมุมนี้แล้วมันยิ่งกว้างขึ้นไปอีกอะพี่ครับคุณแอนดี้โซฟา2ตัวอ่าฮะเตียง king size อื้อหือwalk closet นะครับใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับเป็น open walk closet ถูกต้องครับและอีกอย่างนึงที่คุณนี่ต้องชอบมากอะไรฮะอ่างครับอ่างห้องน้ําอ่างครับห้องน้ําโอ้โหนี่เดี๋ยวเค้ารู้หมดเชิญครับคุณแอนดี้นี่เลยโอ้โหนี่คุณแอนดี้อย่าเพิ่งนึกว่าที่เป็นมาสเตอร์เบสนะครับเพราะเมื่อกี้ไปดูมาแล้วถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ทั่วไปไซซิ่งขนาดนี้เนี่ยผมว่าเราเทียบกับมาสเตอร์เบสดีๆห้องหนึ่งไซซิ่งไม่เล็กไม่เล็กคือครึ่งหนึ่งของมาสเตอร์ได้เลยอ่ะใช่ครับถ้าเทียบเป็นทาวน์เฮาส์ทั่วไปห้องนี้เนี่ยเป็นมาสเตอร์เบสอีกห้องหนึ่งนะครับโอเคคุณแอนดี้มาดูนี่ครับห้องน้ำเรามีนี่คือห้องน้ำในตัวนะครับอ๋อคือทะลุได้สองฝั่งต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะว่าถ้าคุณได้มาแล้วคุณจะได้ความรู้สึกอย่างที่ผมรู้สึกในตอนนี้คือความไฮความลักชัวรี่ความที่คุณฉีกรูปแบบเดิมๆของความเป็นทาวน์โฮมสมัยที่คุณเคยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอด
แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เพราะพาดิโอครับจริงๆพาดิโอเนี่ยเรามองไปที่เซกเมนต์บนพฤกษาเนี่ยจะทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมละบนเซกเมนต์เดิมๆที่เคยขาย1ล้านถึง3ล้านเนี่ยเราอันนี้เราเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพาดิโอเนี่ยที่จะทำคือ5ล้านถึง7ล้านแล้วผมเชื่อว่าเราพยายามที่จะเป็นเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งให้ได้นี่เลยคุณผู้ชมครับและตอนนี้พี่สงกรานต์ครับผมเชื่อได้เลยว่าตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยกำลังรอคอยกับคำตอบนี้อยู่ว่าราคาเริ่มต้นของทาวน์โฮมลักชัวรี่ของแพริโอพระรามเก้าพัฒนาการนั้นเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเราเริ่มต้นแค่ 4.99 ล้านเท่านั้นเองครับสำหรับความลักชัวรี่แบบนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่เราอยู่พัฒนาการนะพี่ถูกต้องครับพัฒนาการแค่นี้เองเหรอครับโหนี่เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับสุดยอดผมกล้าพูดว่าในทำเลแบบนี้เนี่ยราคาแบบนี้แทบจะไม่พบเห็นอีกเลยว้าวอันนั้นคือบ้านไทป์3ชั้นครึ่งครับ3ชั้นครึ่งก่อนใช่แล้วบ้านหลังนี้ล่ะหลังนี้เริ่มต้นที่ 6.99 ล้านครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้พาคุณมาดูได้กลิ่นอายของความเป็นลักชัวรี่ทาวน์โฮมที่ฉีกรูปแบบเดิมๆจริงๆต้องขอบคุณพี่สงกรานต์มากๆขอบคุณครับแอนดี้ครับขอบคุณมากครับครับเยี่ยมครับ